เด้อเมื่อนี้ไอ้เควินเนาะพอครัวตัวน้อยเพิ่นจะมาเฮ็ดอาหารซุแม่กินตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมเนาะพวกเทนเดอร์ลอยโรเบเกนมาเบิ่งดูว่าจะเป็นจังไดล่างซีนหมูเทนเดอร์ลอยนี่ให้สะอาดเนาะแล้วก็เอาเทเปอร์เท้าหั่นจุบน้ำอกให้แห้งหลังจากนั้นเขาก็มาเอื้อเกลือหัวเห็ดทั่วเลยผงกระเทียมโอ้ยเห็ดทั่วเลยเนาะแล้วค่ะผงปาปริก้าแล้วมันก็จะนวดนวดดิ้งดิ้งแบบนี้เนาะเพื่อให้เครื่องปรุงหันซึมเข้าไปในตัวซี่หมูหลังจากนั้นมันก็จะโรยโรสแมรี่ตัวแห้งเนาะโรสแมรี่เนี่ยก็จะเป็นแบบสมุนไพรหรือว่าเครื่องเอิบเนาะที่หอมเนาะส่วนหลายอาหารอิตาเลียนอาหารอังกฤษนี่จะไส้ดุเนาะหลังจากเฮาเอิบแล้วละเฮากับมาโลหรือว่าห่อระบ้านของห้องห่อด้วยเบเกนเนาะหลังจากที่เฮาพันหรือว่าห่อแล้วเนาะเฮาก็จะเอาสิ้นหมูพันเบเกิ้ลนี่เนาะไปดาดใส่ไฟห้อนๆเนาะแล้วก็จังสิเอาไปเข้าโอเว่นปิ้งอยู่ในโอเว่นอีกเทื่อนึงเนาะตัวนี้เนาะดาดแบบนี้เนาะบ่ฮู้ว่าบ้านเฮาหั่นห้องว่าจังได๋เนาะจะดาดให้เหลืองทั้ง4ด้านเลยเด้อหลังจากนั้นเขาก็จะเอาข้าวไปปิ้งอยู่ในโอเว่นเนาะจะใส่ไฟเบก350องศาฟาเรนไฮต์ใส่เวลา 30-40 นาทีแล้วเขาก็เช็คเบิร์นเนาะช่วงที่เขารอให้หมูเขาซุปนั้นเขาก็มาเห็ดเครื่องเคียงกินกับหมูเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหัวกะหล่ำปีน้อยเนาะบ่ฮู้ว่าบ้านเฮาห้องหยังเนาะแต่อยู่นี่ก็จะห้องว่าบาชโชสเปาเนาะก็จะลวกให้ซุปเนาะแล้วก็จะปรุงรสเกลือกับพริกไทยแนวละหน่อยเนาะแล้วก็จะขูดชีสใส่ง่ายๆเนาะคนผสมให้เข้ากันเนาะแล้วก็เอาเสิร์ฟกินกับหมูข้าวหั่นเนาะอาหารเทศนี่เฮ็ดง่ายเนาะบ่ได้เฮ็ดยากจักดีในซีนหมูเฮาก็สุกแล้วเนาะตัวนี้นี่ใช้เวลาอยู่35นาทีเนาะถ้าภายมากให้สุกๆเลยก็ใช้40นาทีเนาะเอ๊ะมาลองเบิ่งข้างในดูว่าจะเป็นแนวใดเนาะซีนหมูก็จะออกพิ้งๆแล้วก็เป็นนุ่มๆ juicy เนาะมาได้เวลาตักเสิร์ฟแล้วเนาะเวลาเฮาตักเสิร์ฟแล้วเฮาก็จะขูดชีสเนาะโหยซะหน้าอีกนึงเนาะเด้แล้วละเด้เนาะง่ายๆเนาะลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อคลิปนี้หั่นเด้ก็ไปก่อนเด้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย